สวัสดีนะคะพี่น้องครอบครัว MSR ทุกท่านนะคะและสมาชิกทุกๆท่านนะคะวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านพระอาจารย์อภิชาตินะคะที่วัดป่านครราชสีมานะคะซึ่งท่านได้รับพลังงานควอนตัมเมื่อวันที่12พฤศจิกาเรียนนมัสการแล้วก็นิมนต์ท่านพูดคุยผลลัพธ์ของการรับพลังงานควอนตัมเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรท่านวันเตอร์เจริญพรแม่ครูสแตมแล้วก็ขอขอบคุณครูนัทที่ได้แนะนำอาตมาอยู่ที่วัดวัดประโดวัดสำนักธรรมปฏิรูปสำนักธรรมประโดวัดหลวงพ่อพระมหาฤทธิ์ปัญญาปัสสโตประเด็นธรรมก็ประโยชน์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ศึกษาได้ทำตามที่ท่านแนะท่านนำมาพลังพัฒน์ตั้มแบบเป็นพลังที่น่าอัศจรรย์มากที่สุดคือทำแล้วได้ผลดีทำแล้วเห็นผลเด่นคือทำให้หน้าตาร่างกายสดชื่นขึ้นสุขภาพสุขภาพสุขภาพเมื่ออย่างเมื่อวานนี้ได้ไปตรวจมาที่โรงพยาบาลตรวจไปรัดบีตับอักเสบก็หมอก็ย้ำว่าตับดีขึ้นเยอะแล้วเลือดก็ดีตรวจแล้วไม่มีอะไรหลังอ๋อที่เอวที่เคยปวดเป็นปีก็หายแล้วหายด้วยมหัศจรรย์จริงๆที่เอวนี่ปวดมาเป็นปีที่เข่านี่ก็หายที่เข่าปวดแล้วก็หายขอเจริญพรสมาชิกเป็นอานุท่านแล้วขอให้ทุกท่านได้นำได้ทำตามที่ท่านมาสเตอร์และแม่ครูแซมได้แนะนำทำต่อไปขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพขอขอบคุณพระครูแม่ครูนัทที่ได้แนะนำมาเป็นก็ตอนนี้อยู่ในสมาชิกของครูนัทที่ได้แนะนำมาขอบคุณพระเก่งนะโยมนะทั้งหลายนะโยมต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าอัศจรรย์จริงเลยพลังพระตั้มพลังพระตั้มแม็กค่ะเครื่องพลังงานควอนตัมเม็กเจ้าค่ะก็เครื่องพลังงานควอนตัมแม็กก็เป็นพลังงานที่มหัศจรรย์จริงๆที่คือปฏิบัติมาผมได้รู้ว่าพลังงานนี้มีก็ขอให้ตั้งใจทำงานทุกท่านทุกคนเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสดใสสดชื่นร่างกายมีพลังดีทุกคนทุกท่านขอให้เจริญพรขอขอบคุณสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ